อันนี้คือเนี่ยอันนี้คือฝักเป็นเม็ดของฟ้าทลายโจรนะคะที่พี่นาเคยถ่ายให้ดูแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาแก่มากๆเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกพอแก่มากๆเขาก็จะแตกแล้วแบบดีดตัวปิ้วออกไปเลยแล้วไปขึ้นตรงโน้นตรงนี้นะดอกเขาก็จะเป็นดอกสีขาวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะพี่นากำลังจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับสรรพคุณของสมุนไพรบ้านพี่นาอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็ได้แก่ฟ้าทลายโจรนั่นเองค่ะพี่นาจะมาพูดถึงสรรพคุณของเขาให้ฟังนะคะว่าเขามีสรรพคุณมากมายมหาศาลขนาดไหนนะคะเขาขึ้นอยู่ทั่วไปในไร่พี่นาเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังสรรพคุณของเขาเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสมุนไพรฟ้าทลายโจรในสวนบ้านพี่นากันนะคะวันนี้พาทุกท่านนะคะเข้ามาพูดคุยถึงสรรพคุณของฟ้าทลายโจรนี่ในไร่เลยนะคะพูดกันแบบสดๆเลยนะคะไม่ได้มีสคริปต์อะไรเลยนะคะพูดในสิ่งที่พี่นาใช้จริงนะคะใช้จริงแล้วก็เท่าที่พี่นารู้นะคะฟ้าทลายโจรนะเขาเป็นพืชที่จากเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งนะคะที่ขึ้นอยู่ทั่วไปนะฝักของเขาเนี่ยมันจะเป็นฝักยาวๆจะสับพอเขาแก่เต็มที่เขาสามารถดีดตัวเองเหมือนกับฝักต้อยติ่งนะคะแล้วก็ขึ้นทั่วไปค่ะในไร่พี่นานี่ขึ้นทุกที่เลยเยอะมากๆนะที่พี่นาเคยถ่ายให้ดูไปเมื่อคลิปเมื่อวานมั้งฝักเขาจะแบบว่ายาวๆอะค่ะเขาแก่เต็มที่เขาสรรพคุณโดยรวมนะคะเขาก็จะแก้อาการอักเสบนะคะอักเสบอย่างกับเราไอนะไอเจ็บคอมีเสมหะอักเสบในลำคอแบบว่าต่อมทอมซินอักเสบหรือว่าเป็นไข้ตัวร้อนอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็คือเป็นอาการพื้นที่เราเจอกันเป็นประจำนะคะสามารถที่จะนำไปต้มได้เลยนะคะต้มจิบน้ำแต่อย่าใช้เยอะนะพี่นาบอกไว้ก่อนว่าคบขมอย่างมหาศาลเลยขมมากพี่นาเริ่มดื่มน้ำฟ้าทลายโจรครั้งแรกพี่นาแบบอยากจะร้องไห้ขมติดคอทำไงก็ไม่หายขมนะคะเพราะความขมของเขาเนี่ยช่วยให้น้ำลายอ่ะมันออกมาตลอดเวลามันก็คือทำให้เราชุ่มคอนั่นเองค่ะเนี่ยสรรพทาโจรไอสรรพคุณที่น่าทึ่งมากๆคือเขายับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะยับยั้งเซลล์มะเร็งแล้วเขายั้งเซลล์มะเร็งในร่างกายนะคะถ้าเป็นมะเร็งหรือว่าไม่เราไม่รู้ว่าเราเป็นไม่เป็นเราไม่ได้ตรวจเนี่ยเขาก็จะเราดื่มทุกวันมันจะช่วยยับยั้งนะคะแล้วเขาจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดขาวนะช่วยกระตุ้นในการสร้างเม็ดเลือดขาวเพื่อที่จะไปดักจับเชื้อโรคอะค่ะแล้วก็ช่วยแก้อาการท้องร่วงท้องเสียอย่างรุนแรงนะปวดท้องมากๆเลยไม่ไหวแล้วมีอะไรแบบผิดปกติในลำไส้หรือเปล่าทำไมถึงได้ถ่ายมากขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ยเราสามารถมาเด็ดฟ้าทลายโจรเนี่ยเข้าไปดื่มยับยั้งก่อนเลยขั้นแรกนะคะก่อนที่จะไปหาหมอนะหรือว่าเราเป็นเล็กๆน้อยๆมันก็อาจจะหายไปเลยนะคะไม่ปวดไม่ถ่ายอีกอะไรประมาณนี้นะพี่นาลองแล้วนะที่พี่นาพูดเนี่ยพี่นาถึงรู้ว่าขมอย่างแบบขมแบบเธอจะขมอะไรเบอร์นั้นนะขมจริงๆความขมของเขานี่เด็กๆ เบ้เลยฮะเด็กๆจะไม่เอาละร้องไห้วิ่งหนีเลยพี่นาเคยเอาให้เด็กๆที่บ้านนะเวลาเขาเป็นไข้อะร้องไห้วิ่งหนีรอบบ้านแล้วไม่กินนะทางที่ดีนะเราอะเราเอาไปตากแดดนะคะเด็ดเฉพาะใบเนี่ยไปตากแดดให้แห้งๆนะแล้วเอามาดื่มเป็นชาชงเป็นชาทุกวันนะไม่ต้องมากนะน้อยๆขมพอแป๊ะแล้วมันก็พอไม่ต้องเยอะใส่ฟ้าทลายโจรตั้งหน่อยแล้วใส่น้ำร้อนเยอะๆนะคะช่วยได้เลยเจ็บคอต่อมท้องซิ้นอักเสบหนาวๆร้อนๆเหมือนจะเป็นไข้นะคะหน้าฝนเนี่ยโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยคนจะเป็นไข้เป็นหวัดกันเยอะฟ้าทลายโจรเนี่ยจะช่วยได้ดีมากนะคะเบาหวานโดยเฉพาะโรคเบาหวานนะคะเบาหวานถ้าเราดื่มชงดื่มทุกวันเนี่ยก็ช่วยได้นะระดับนึงนะคะเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นแคปซูลแล้วนี่เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยแล้วนะเขาทำเป็นแคปซูลให้เราแล้วนะ
แต่พี่นาไม่ใช่ไม่ได้ไปซื้อมากินนะแบบคัพซูลอ่ะเพราะว่าพี่นามีสดๆอยู่ในไร่พี่นาชอบสดๆนี่มากกว่าพี่นาจะกินสดๆนะทนหน่อยแต่อย่ามากนะพี่นาอย่างมาก2-3ใบพี่นาไม่ใส่มากใส่มากพี่นาทนความขมด้วยพี่นาก็ไม่ชอบเหมือนกันขมมากๆอ่ะเนาะขมจนแบบแต่ยิ่งขมนะคะเพราะยิ่งขมเนี่ยน้ำลายในปากเราก็จะออกมาบ่อยๆมันก็ทำให้เราชุ่มคอโดยเฉพาะใครที่ไอนะคะไอมากๆโดยเฉพาะหน้าหนาวหรือไงเนี่ยคนส่วนมากอ่ะคนจะแพ้อากาศจะไอหน้าหนาวเนี่ยไปหามาดื่มนะคะชงน้ำดื่มนะคะพี่นาแนะนำว่าสดๆนะโอเคนะพี่นาชอบอะไรที่มันแบบว่าธรรมชาติสดๆเลยไม่ต้องมาปรุงแต่งอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเม็ดของเขานะคะเม็ดเป็นฝักของฟ้าทลายโจร นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้คือเนี่ยอันนี้คือฝักเป็นเม็ดของฟ้าทลายโจร นะคะที่พี่นาเคยถ่ายให้ดูแล้วเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาแก่มากๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกพอแก่มากๆเขาก็จะแตกแล้วแบบดีดตัวปิ้วออกไปเลยแล้วไปขึ้นตรงโน้นตรงนี้นะดอกเขาก็จะเป็นดอกสีขาวค่ะดอกสีขาวนี่ดอกประมาณนี้ค่ะเนี่ยมีเยอะค่ะในไร่เนี่ยมีเยอะเลยมีเต็มไปหมดขึ้นเต็มไปหมดค่ะเนี่ยดอกเขานะดอกเขาและนี่ก็คือฝักของเขาเนี่ยตรงข้างๆพี่นาเนี่ยเยอะเลยเนี่ยนี่ก็ฟ้าทลายโจรนะคะเยอะมากค่ะเนี่ยเห็นไหมสมุนไพรทั้งนั้นยังมีอีกเยอะนะที่พี่นายังไม่ได้เอามานำเสนอหมดนะค่อยๆทยอยทีละอย่างนะคะสรรพคุณของเขาไม่ได้หมดอยู่แค่นี้นะคะเพราะพี่นายกตัวอย่างที่สำคัญมานะก็คือเกี่ยวกับการอักเสบภายในร่างกายเราเนี่ยแหละค่ะใช้ได้ผลเลยค่ะแก้ไอแก้ไข้แก้เจ็บคออักเสบในช่องท้องท้องเสียอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้เยอะมากพี่นาพูดไม่หมดอ่ะพี่นาเฉพาะที่พี่นาแบบว่าเจอกับตัวเองนะคะเจอโรคโรคพื้นที่ว่าเราก็สามารถเป็นกันได้นะคะถ้าอยากรู้สรรพคุณของเขาเยอะกว่านี้นะไปเสิร์ชหาใน Google ได้เลยเยอะจนแบบว่าเกินบรรยายอะไรจะดีมากขนาดนั้นเนาะดีจริงๆค่ะสมุนไพรไทยๆเราเนี่ยเอาจริงๆอ่ะคือรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอ่ะแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะแบบมีมดหมออะไรมาทันสมัยนักหนาเขาก็เติบโตและดูแลลูกหลานกันมาได้ก็เพราะสมุนไพรพี่นาก็ยังยึดถือปฏิบัติมาตามคำที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านสอนมาเนาะสมุนไพรของอะไรทุกอย่างนะคะมันมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษก็คือเวลาเราจะใช้จะกินอะไรเนี่ยเราก็อย่าให้มันมากเกินไปนะคะให้อยู่ในความพอดีน้อยๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าโอ้โหแกดีเหรอค่ากินแกทุกวันเลยกินไม่หยุดอะไรประมาณนั้นมันก็มีโทษเหมือนกันนะโทษของเขาก็มีเนาะอะไรที่มากไปมันก็มีโทษเหมือนกันหมดค่ะค่ะพี่นาก็พามาทำความรู้จักกับสรรพคุณฟ้าทลายโจรเพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะพี่นามีสมุนไพรอะไรดีๆเดี๋ยวพี่นาจะมาแนะนำอีกหน้าให้พี่นาดูก่อนว่าจะเอาอะไรมามันเยอะค่ะมีหลายอย่างในไร่พี่นาเนาะและพบกันใหม่นะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พี่นาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอครั้งต่อไปเนาะสวัสดีค่ะสวัสดี